น้องแก้วขออนุญาตนะคะเช็คเสียงไม้พิธีกรค่ะได้ยินเสียงพิธีกรไหมคะถ้าได้ยินเสียงพิธีกรแล้วนะคะช่วยกดหนึ่งนะคะมายัางห้องแชทห้องนี้ให้หน่อยคะ่ะได้ยินนะคะโอเคได้ยินชัดดีนะคะค่ะถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะคะมี ท่านใดที่สะดวกพอที่จะเปิดกล้องนะคะมาทักทายกับพิธีกรไหมคะมีไม่เอ่ยขอขอเช็คดูก่อนนะคะว่าใครพร้อมเจอแล้วอ๋อพี่ศินิรัตน์ยนเชยพี่ศินิรัตน์ยนเชยมาตั้งแต่อาทิที่แล้วแต่ไม่พร้อมเปิดใหม่ใช่ไหมคะ <laughs> ต้องขออภัยนะคะคือเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยะคะ่ะทำให้ไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้ วันนี้พี่สินิรัตนะคะก็มาขออนุญาตคุยเลยได้ไหมคะ,คะ,คะสะดวกคุยนะคะค่ะเปิดไม้ทักทายกันหน่อยคะ่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินค่ะได้ยินได้ยินโอเคทางเราก็ได้ยินนะคะค่ะโอเคค่ะขออนุญาตนะคะพี่สินิรัตขอแนะให้นำ แนะนำตัวให้กับท่านผู Hayır> ้ฟ e e ังอ่ะได้รู้จักหน่อยค่ะว่ามาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากสมุทรปราการนะคะมาจากที่ไหนนะคะสมุทรปราการนะคะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สถานการณ์โควิดที่สมุทรปราการอยู่อำเภออะไรล่ะคะ ได้ยินไหมคะเสียงซอนใช่ไหมคะค่ะเสียงซอนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะซอใช่ะเสียงซอนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะค่ะได้ยินชัดไหมคะทีนี้ได้ยินชัดใช่ไหมคะโอเคมาจากสมุทรปราการอยู่อำเภออะไรคะ อำเภอบางพลีค่ะอเภอบางพลีค่ะวาปีบางพลีบางพลีโอ้โหนี่ผมพิธีกรนี่น่าจะต้องไปรักษาใช่ไหมคะค่ะขออัฟยนะคะบางพลีแล้วที่บางพลีเป็นไงบ้างคะสถานการณ์ช่วงนี้ว่าจะเป็นชุมชนเศรษฐกิจหรือว่าโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของโควิดนะคะเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะเล่าให้ฟังไหมคะได้ไหมคะ บริษัทก็ยังมีงานทําอยู่อะค่ะก็ยังยังได้ทํางานได้เรย่ะค่ะแต่ว่า,าออเดอร์อะไรก็คงลดลงตามนะค่ะก็ช่วงนี้ก็ก็ระบาดก็ค่อนข้างถ้าดูจากตัวเลขก็เยอะพอสมควรนะคก็ก็ระมัดระวังเวลาเดินทางค่ะก็ะะต้องจั่นีห้ตกอะค่ะ ก็ยังไงก็ขอให้สู้ๆต่อไปเป็นกำลังใจให้ชาวบางพลีทุกท่านนะคะส่วนพี่ศินิรัตเองก็เข้ามาที่ซูมเอาบุญนะคะกับช่องซูมของที่วัดพระธรรมกายทุกท,ทุกช่องเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเฉพาะห้องของดีโไม่ค่ะเฉพาะห้องช่องนี้อ๋โดยเฉพาะช่องนี้ด้วยเป็นแฟนคลับอีตังหากด้วยน่ารักจังเลยะค,ะค่ะก็อ๋อไม่มีเวลาค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับคุณสินิรัตย์ยวนเชยด้วยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้สู้ๆกับภายโควิดให้ได้นะคะสู้ด้วยใจใสๆนะคะตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยให้ไว้นะคะว่าเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรแต่ว่าใจของเรานะคะรู้พระธรรมนะคะก็สวนกระแสดได้ทุกครั้งนะคะค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่สินิรัตคะ่ะ ه, ท่านต่อไปเป็นใครดีนะขอเช็คดูก่อนนะคะว่าใครสะดวกคุยมั่งม,ค P P C, มีคุณอภิเชษมีคุณมาริโออ๋อมีนี่คนเดิมค่ะคุณโอนะคะ <laughs> อันที่อาทิตย์ที่แล้วเราเรียกคุณโอเหมือนกันค่ะแต่คุณโอไม่สามารถคุยกับเราได้แต่วันนี้คุณโอเนี่ยเปิดไมค์ให้เราเลยพร้อมใช,ใช่ไหมคะ <laughs> พร้อมๆนะคะเดี๋ยวสักครูค่ค่ะ คุณสิณีรัตน์ขออภัยค่ะคุณโอนะคะคุณโอสักครู่นะคะคุณโอสวัสดีค่ะได้ยินเสียงของน้องแก้วไหมคะสวัสดีค่ะัสดีค่ะน้องแก้วได้ยินไหมคะได้ยินค่ะได้ยินเสียงพี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่โอค่ะขออนุญาตเรียกพี่โอเลยนะค่ะพี่โออยู่แถวไหนคะ อยู่อุตรดิต์ค่ะอุตรดิตฐ์อยู่แถวอำเภออะไรคะฮัลโหลค่ะเดี๋ยวขอทวนอีกครั้งค่ะอยู่อำเภออะไรคะอ๋ออำเภอรับแลค่ะอ๋ออยู่รับแลนะคะแล้วรับแลเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็จะเงียบเหงาเงียบเหงาค่ะ ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะก็ทำให้การค้าขาย่ะค่ะก็ชะลอตัวลงบ้างค่ะแต่ที่บ้านของพี่ก็ยังโอเคใช่ไหมคะก็ยังขายได้เรื่อยๆค่ะค่ะคือแต่ก่อนเนี่ยอุตรดิตนี่ก็สถานการณ์โควิดอะค่ะก็จะจะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ค่ะก็คือ มีลักษณะที่ว่ามันมันเริ่มจะเข้ามาที่โรงเรียนนะคะอ,อ๋อค่ะ,คะ<ก>แต่ว่าทางร<ถ>ะมัดระมันตัวค่ะค่ะแต่ก็ยังก็ใช้ค่ะใช้ธรรมะค่ะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งนะคะค่ะค่ะตามหลักวิชาเลยใช่ไหมคะของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อที่เคยให้ไว้นะคะ ทำใจให้ใสๆค่ะสบายๆนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนทางทีมงานนะคะของดีโอยูทุกท่านก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นพี่สินิรัตย์ยวนเชยแล้วก็พี่โอนะคะ <Okay. S 1> ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวสมุทรปราการแล้วก็ชาวอุตรดิตฐ์ทุกท่านแล้วก็ทุกทกท่านที่อยู่ในซูมห้องนี้ด้วยนะคะให้ฟันฝ่าซู้โควิดนะคะไปด้วยกันนะคะด้วยใจใสๆนะคะ ให้อยู่ในบุญกันค่ะขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติน้องแก้วนะคะมาพูดคุยแล้วก็มาทักทายกันค่ะขอบคุณค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็ไปเข้าเรื่องของพวกเรากันนะคะเรื่องของพวกเราวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอาทิตย์นะคะเราก็จะมีธรรมะดีๆแบบสบายๆมาให้ ทุกคนได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็จะได้มารับฟังธรรมะแบบสบายๆนะคะในหัวข้อเรื่องชีวิตนักเรียนบาลีนะคะโดยพระมาหากโกมลสุภจิตโตค่ะเรียนทำประโยช9นะคะซึ่งพระอาจารย์ก็อยู่ครองอยู่ในเพศสมณะได้มาทั้งหมด1 7พรรษาแล้วค่ะค่ะซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตานะคะ ที่จะมาเล่าถึงชีวิตของพระอาจารย์ในการศึกษาธรรมะกับกับพวกเราได้รับฟังกันว่ากว่าจะสําเร็จได้เปลี่ยนทรรมก้าประโยคนะคะท่านจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างและฟันฝ่าอุปสรรคนั้นมาได้อย่างไรนะคะวันนี้เราจะได้มารับฟังกันนะคะค่ะและปัจจุบันนี้นะคะพระอาจารย์ก็ยังเป็นพระอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระอาจารย์ประาจารําวิชา ศาส,สนาศึกษาด้วยนะคะคงคุ้นคุกันอยู่ใช่ไหมคะสำหรับใครที่เคยเรียนแล้วนะคะค่ะตอนนี้ทุกท่านพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเปิดกล้องให้พระอาจารย์ได้เห็นหน้าด้วยนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยน้องแก้วจะพาไปกราบพระอาจารย์แล้วนะคะค่ะขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะคะ ทำความเคารพพระมาหาโกมลสุภจิตโตโดยการนองไหว้ค่ะนองไหว้ครั้งที่หนึ่งนองไหว้ครั้งที่สองนองไหว้ครั้งที่สามกราบอาราธนาพระอาจารย์นะคะนำบูชาพระรัตนตรัยค่ะอารหังสมมาสัมพุทโธภะคะวา อรังสมาสัมพุทโภคภาวาพร้อมกันนะพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภาคาวตาธรรมโมธรรมังนัมสัมมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันตมยังพุทธะสาวะคะวะโตปุพภะนณมการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระห ato สัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระห ato สัมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภะคะวะโต อาราหะโตสัมมาสัมพุทธาขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอราหารันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองกราบคารวะ พระเทรานุเทระและเพื่อนสามิตท,ทุกรูปเจริญพรน,นักษาดิวอยู่ทั่วโลกและสาธุชนทุกท่านนะวันนี้ก็ธรรมะสบายๆเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วหลวงพี่ก็มาลงโยนิโสมนาสิกานะอาจจะไม่สบายเท่าไหร่แต่วันนี้สบายจริงๆเพราะว่าคือท่านนึกอะไรไม่ออกเนี่ย ก็บอกว่าให้เล่าเรื่องตัวเองง่ายสุดวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ประสบการณ์ชีวิตล้่นๆนว <c oughs> เราเนี่ยใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะจะได้รู้ชีวิตของหลวงพี่เนี่ยหลายปีในการที่จะเรียนภาษาบาลีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกเราเนี่ยตั้งใจนะซึ่งหลวงพี่มั่นใจว่าพวกเราตั้งใจอยู่แล้วแหละแล้วก็ค่อยๆคิดตามหลวงพี่นะว่า <c oughs> สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยให้การสนับสนุนมาตลอดคือการศึกษาพระบาลีมีความสําคัญอย่างไรตรงนี้หลวงพี่อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งในคุณของการศึกษาธรรมะ <c oughs> ก่อนที่จะเล่านะว่าเรียนยังไงไปเข้ามาเรียนบาลียังไงหรือ,อเรียนแล้วยากลำบากยังไงอุปสรรคยังไรเนี่ยหลวงพี่จะเล่า ให้ฟังคร่าวๆในการศึกษาในวัยเด็กก่อนนวัยเด็กนี่หลวงพี่ก็โม่นิดนึงได้ไหมได้เนาะอย่าเพิ่งหมั่นไส้กันนะคือเรียนหนังสือเนี่ยที่บ้านหลวงพี่จะไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนหลวงพี่เลยเพราะว่า,าสอบได้ที่หนึ่งตลอดมีบ้างที่จะได้ที่อันดับอื่นแต่ก็น้อยโดยส่วนใหญ่เราจะได้ที่หนึ่ง และด้วยความที่ว่าเราสอบได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ยทำให้เราต้องไปสอบแข่งขันตลอดทุกอย่างจะลงมาที่หลวงพี่หมดไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดก็มีเช่นไปแข่งเย็บป,ปักถักร้อยไปแข่งเล่านิทานหลวงพี่ตะก่อนเนี่ยเล่าไม่เก่งนะแล้วก็ที่ถนัดก็มีเนะช่นแข่งพวกวิชาการต่างๆ ด้วยความที่ว่าเราต้องไปแข่งขันตลอดก็เลยได้เรียนมากกว่าเพื่อนก็คือชีวิตในใบเด็กบางอย่างก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นก็คือว่าอาจจะไม่ได้ไปเล่นไปเที่ยวเหมือนเด็กชาวบ้านทั่วๆไปอาจจะได้ไปบ้างแต่น้อยนะแล้วก็จะต้องไปเรียนพิเศษกับอาจารย์เพื่อที่จะไปสอบแข่งขัน <c oughs> ด้วยความที่เป็นอย่างนี้ทำให้หลวงพี่เนี่ยติดนิสัยอย่างหนึ่ง จนมาถึงวัดเลยคือชอบแข่งทุกอย่างก็ตามนะถ้ามีอะไรที่ต้องแข่งเราเราจะมีกําลังเสมอนะหรือหรือมีอะไรที่มันท้าทายประมาณว่าเออน,นี้ยากนะอันนี้ยากนะเราเราจะอยากลองเพราะว่าด้วยความที่เราถูกปลูกฝังมาอย่างนั้น,นอย่างหลวงพี่เนี่ยมีพี่ชายนะพี่ชายหลวงพี่เนี่ยอายุห่างกัน5ปีพี่ชายอยู่มสามหลวงพี่อยู่ปสี่ <c oughs> พี่ชายเอาการบ้านวิชาคณิตศาสตร์มาให้ทํา หลวงพี่ก็มองกันว่าวิชาคณิตศาสตร์พี่ชายแล้วออคิดว่าหลวงพี่ทําได้ไหมหลวงพี่ทําแค่ห้าทีนะแล้วก็คิดว่าทําไมคณิตศาสตร์มสามมันง่ายจังนะนี่คือความมั่นใจของตัวเองหลวงพี่บอกเลยว่าหลวงพี่มั่นใจมากในความที่ว่าเราเรียนหนังสือเราเรียนได้ดีแล้วหลวงพี่จะเชื่อมให้ดูนะว่าทําไมหลวงพี่พูดเรื่องนี้มาก่อน <c oughs> อ่าข้ามมาเลยนะ หลุงพี่มาบวชก็คือเมื่อประมาณปี4ี่เจ็ดตอนนั้นโยมนะเป็นเกรมิรให้พอเรามาบวชเนี่ยแล้วก็เข้าฟังฝันในฝันตลอดนะในยุคนั้นจนเกิดศรัทธาอยากบวชต่อไม่อยากจะศึกไม่อยากจะลาสิกขานะซึ่งแตกต่างจากความคิดแรกที่มาบวชนะความคิดแรกคือไปแน่นอนนะแต่ว่าพอได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเรื่อยๆแล้ก็จดว่าเอ๊ะชีวิตนี้มันดีที่สุดแล้วก็เลย ตัดสินใจไม่ลาสิกขาพอไม่ลาสิกขาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเข้าระบบพอเข้าระบบนะเป็นภาพวันธรรมกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <c oughs> คือเราต้องสอบสัมภาษณ์ตลอดว่ากิจวัตรกิจกรรมเราเป็นอย่างไรนะ,ะนิสัยใจคอการทํางานร่วมกับหมู่คณะต่างๆหรือแม้แต่วุฒิการศึกษาก็มีผลหมดในการที่จะ อยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดแล้วหลวงพี่เนี่ยสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะ,ะจริงๆอ่ะหลวงพี่ก็เคยไปเช็คประวัติตัวเองว่าเอ๊ะพาดพี่เลี้ยงเขียนคอมเมนต์ยังไงพอดีหลวงพี่อยู่ป่ายข้อมูลพอดีตอนนั้นก็คอมเมนต์ดีหมดเลยนะแต่ไม่ผ่าน <c oughs> ก็ไม่รู้เพราะอะไระเดี๋ยวพี่จะให้เห็นอนุภาพของครูบาอาจารย์นะหลวงพี่ก็ อพอไม่ผ่านแล้วเราไม่เข้าเรียน DCI ซึ่งมีการเรียนการสอนบาลีแล้วเราจะทําอะไรเก็คงคิดว่าตอนแรกคงจะได้ไปวัดสาขาแต่พอพระอาจารย์เห็นรูปนะหลวงพี่กับพระเพื่อนอีกรูปหนึ่งก็อยากให้หลวงพี่อยู่ในวัดมากกว่า ท่านบอกว่าออกไปข้างนอกก็ไม่รอดไม่รู้ท่านท่านคิดอะไรของท่านนะแต่ท่านบอกว่าออกไปข้างนอกก็ไม่รอดหรอกอยู่ในวัดนี่แหละนะก็เป็นส่วนที่ช่วยให้หลวงพี่ได้อยู่ในวัดเพราะอยู่ในวัดเนี่ยในเสียมันก็มีดีนะหลวงพี่ก็ใช้เวลาช่วงนั้นเนี่ยท่องพระปฏิโมกก็ได้ใน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 ปีนั้นแล้วก็ได้ไปโรงเรียนอนุวันฝันในฝันได้ไปเปิดประตูให้หลวงพ่อเพราะไปบ่อยหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสได้ไปเปิดประตูให้พระเด็พระคุณหลวงพ่อตลอดนะ แล้วก็เออเอาบุญมาฝากทุกท่านนะเรารู้สึกปลื้มไม่เพื่อเปิดให้หลวงพ่อมีเปิดเกือบจะพลาดบ้างก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดก็คือเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปแล้วไปนั่งสมาธิที่ห้องปัญญาแต่ก่อนไม่รู้โยมที่เข้าวัดก่อนๆเนี่ยที่สํานักงานใหญ่ตอนนี้ก็รื้อไปรื้อไปส่วนหนึ่งนะก็จะมีห้องปัญญามีหลวงปู่ทองคําจําลอง พระเนี่ยถ้าจะมีห้องนั่งแยกพิเศษแล้วก็ไปนั่งข้างหลังหลวงปู่หลวงพี่จะไปนั่งข้างหลังหลวงปู่นะซึ่งญาติโยมจะมองไม่เห็นหรอกนั่งหลับบ้างอะไรบ้างแต่ไปนั่งและอธิษฐานตลอดว่าขอให้ได้เข้ามาเรียนที่ DCI แล้วให้ได้เรียนภาษาบาลีหลวงพี่อธิษฐานอย่างนี้ตลอดนะไม่ได้บอกใครว่าอยากจยาเข้าก็อาจจะพูดบ้างแต่เราก็เออขอหลวงปู่ดีกว่า เราก็ขอหลวงปู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนะซึ่งมันอัศาจรรย์มากว่าพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งท่านจริงๆไม่ได้ใช่หัวหน้าหลวงพี่โดยตรงท่านก็โทรมาหาหลวงพี่ที่สำนักพัฒน์ว่ากโกมลพอจะเรียนดีซีไอไหวไหมตอนนั้นหลวงพี่ก็โหอยากจะเรียนอยู่แล้วหลวงพี่ก็ตอบว่าหไหวครับอาจารย์ท่านก็เลย ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและปัจจุบันเรื่องในถึงทุกวันนี้หลวงพี่ก็ไม่เคยว่ามันจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือให้สัมภาษณ์ใหม่ซึ่งต้องนัดพระอาจาร์มาใหม่แล้วก็สัมภาษณ์หลวงพี่กับเพื่อนแค่สองรูปเท่านั้นมันไม่เคยมีมาก่อนนะนี่คือสิ่งที่หลวงพี่รู้สึกว่าโออหลวงปู่ท่านช่วยจริงๆแล้วก็พระอาจาร์ธีรพัฒน์เนี่ยที่ท่านมาช่วยนีย่ก็คือมีบุญคุณกับหลวงพี่ในเรื่องนี้แล้วก็หลวงพี่ก็เลยได้โอกาสที่จะได้สัมภาษณ์ซึ่งสัมภาษณ์ก็เหมือนกับ ท่านก็สัมภาษณ์เรื่อยๆนะแล้วก็ผ่านต่อจากนั้นหลวงพี่ก็ต้องไปอบรมสามเณเรนที่ปับ้านขุนก่อนนะอืก็ไปเจอพระอาจารย์วิชานแล้วก็ท่านก็ช่วยอบรมเนนนะจนเรามารู้ตัวอีกทีว่าต้องมาสอบเข้าดีซเนี่ยอีกวันหนึ่งแล้วหลวงพี่อยู่ที่เชียงใหม่ทํำยังไงนะหลวงพี่ก็ไปกราบพระอาจารย์วิชานว่า พระอาจารย์ครับผมขออนุญ,ญาตกลับไปสอบเข้าเรียนดีซีไอแต่ว่าผมยังไม่ได้สรุปงานในพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ว่าไม่เป็นไรเอาเรื่องเรียนก่อนนี่คือสุดยอดนะหลวงพี่วิชาเนี่ยคือหลวงพี่ก็รู้สึกสำนึกบุญคุณ,คณท่านอยู่ตลอดนะไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะออกค่าเครื่องบินให้ด้วยกลัวมาสอบไม่ทันอันนี้คือสิ่งที่หลวงพี่ได้รับจากเ,เพื่อนเพื่อนกนรยารยณมิตรจากพระอาจารย์ต่างๆเนี่ยทําให้เรายิ่งยิ่งรักหมู่คณะมากขึ้นนะ พอมาสัมภาษณ์เนี่ยหลวงพี่มากับเพื่อนสองคนใช่ไหมแล้ววันแรกเป็นภาษาอังกฤษปราปรกฏว่าหลวงพี่ไม่ได้เก่งนะภาษาอังกฤษนี่ถือว่าห่วยเลยหลวงพี่วิชาภาษาอังกฤษถือว่าเป็นวิชาที่หลวงพี่ไม่ได้มีความตั้งใจเลยเพราะคิดว่าไม่ต้องเอามาใช้ใทําอะไรในสมัยเด็กนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นวิชาแรกที่ต้องสอบแล้วหลวงพี่ก็มั่วไปละส่วนใหญ่แต่ก็ได้คะแนนเกินครึ่งนะแต่เพื่อนนี่ได้คะแนนน้อยมากเพื่อนก็เลยไม่เข้าละ ตัดสินใจที่จะไม่มาเรียนแต่หลวงพี่ตัดสินใจที่จะเรียนแล้วหลวงพี่ก็เลยกลายเป็นพระรูปเดียวที่เข้ามาโดยที่พรรษาจะมากกว่าเขาหนึ่งปีด้วยความที่ว่าเราสัมภาษณ์ไม่ผ่านมาหนึ่งปีด้วยความที่ว่าหลวงพี่ได้สิ่งนี้มายากกว่าคนอื่นพอได้โอกาสมาเรียนบาลีหลวงพี่ตั้งใจมากๆเลยนะตั้งใจขนาดที่ว่าอ่านหนังสือเนี่ย นอกเวลาเรียนแล้วนะแล้วกิจวัตรกิจกรรมของ DCI เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นมากคือเล,เลือกเรียนเนี่ยข้าแล้วกลับมาก็ต้องมีกิจวัตรกิจกรรมทําวัดอะไรแล้วก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือไปนั่งสมาธิด้วยแต่หลวงพี่ก็แบ่งเวลาอ่านหนังสือให้ได้อันไหนไม่เข้าใจหลวงพี่ก็เดินกลับไปถามพระอาจารย์ที่สถาบันเลยถ้าคิดว่าท่านกําลังอยู่เนี่ยหลวงพี่ก็เข้าไปสอบถามนะหาความรู้จากท่านตลอดทําให้หลวงพี่เนี่ย ถือว่าเรียนบาลีได้เร็วนะในตอนที่เรียนดีไซน์นี่ก็คือเต็มร้อยคะแนนหลวงพี่ได้98คะแนนนะก็คือเราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราทําแล้วก็ต้องใจรักด้วยเพราะว่าบาลีเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะเพราะว่าการเรียนภาษา ก็เหมือนภาษาต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีความจําแล้วก็ต้องมีความเข้าใจแล้วบาลีเนี่ยเขาไม่ตรวจที่ว่าคุณถูกเท่าไหร่แต่เขาตรวจว่าคุณผิดเท่าไหร่ถ้าคุณผิดเกินลุงพี่เคยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์นะประมาณสักทําได้ไม่ถึง75%นี้น่าจะตกซึ่งตามหลักทางโลกเนี่ยห้ก็น่าจะผ่านใช่ไหมแต่บาลีไม่ใช่แต่ทําไมถึงต้องเข้มขนาดนั้นเพราะว่า คำสอนพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราผิดเพี้ยนไม่แต่หน่อยเดียวเนี่ยทาให้คนตกนรกได้เลยนะเพราะฉะนั้นบาลีก็เลยต้องเรียนเข้มอย่างนี้แหละซึ่งหลวงพี่ก็เข้าใจได้แล้วก็ประโยคหนึ่งสองนะวันที่ประกาศผลนะเราข้ามเลยวันที่ประกาศผลเนี่ยหลวงพี่อารมณ์เสียทั้งวันเลยไม่รู้เป็เพราะอะไรนะจะต้องมีเรื่องทํามีคนมาทําให้เราหงุดหงิดนะแต่ก็เก็บอารมณ์ไว้จนเดินไปที่สถาบันแล้วก็ เขาบอกว่าเนี่ยรายชื่อคนผ่านมาแล้ว11รูปนะที่เรียนกันทั้งหมดผ่าน8นะเราคิดว่าเอ๊มีเราหรือเปล่านะพอแล้วมีเราแล้วชื่ออื่นเราไม่สนแล้วนะเราก็ดีใจร้องตะโกนนะซึ่งอจริงตอนหลวงพี่เอนทานติดเนี่ยหลวงพี่ก็เฉยๆนะพี่ก,ก็ก็ดูแค่ชื่อตัวเองติดแค่นั้นหลวงพี่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากมายนะแต่ตอนที่หลวงพี่ผ่านมารออีทำไมมันมีความสุขจังเออมันมีความสุขจังอาจจะเป็นเพราะเราตั้งใจด้วยนะแล้วก็ กลับไปบอกเพื่อน,นว่าใครผ่านบ้างพอมาถึงประโยคสามเนี่ยประโยคสามค่อนข้างที่จะหนักประโยคสามนี่หนักมากหนักขนาดที่ว่าหลวงพี่อ่านหนังสือเนี่ยไอเป็นเลือดนะจนเราต้องลดความเข้มลงตอนนั้นก็ถึงขนาดที่ว่าเราอ่านหนังสือไปแล้วเนี่ย อ่านหลายรอบนะแล้วก็ไปสอบสอบในห้องนะยังไม่ได้ไปสอบที่สนามหลวงเห็นเนี่ยเรารู้หมดเลยว่ามันคืออะไรแต่เราเขียนไม่ออกเพราะสมองมันไม่ทำงานมันเบลออยู่ต้องให้สมองพักประมาณสักสามสิบนาทีเราถึงจะเริ่มเขียนตัวแรกได้คือเราเหนื่อยขนาดนั้นนะแต่ก็คิดว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหรือญาติโยมเองอะเขาก็สนับสนุนเรามา ให้เข้าปลาอาหารนะให้ทุนการศึกษาทุกอย่างโดยที่เราไม่ได้เสียตังค์สักบาทเดียวดังนั้นสิ่งเดียวที่เราจะตอบแทนกับครูบาอาจารย์ได้กับญาติโยมได้ก็คือการที่เราตั้งใจศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเป้าหมายในการศึกษาคาสอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเรียนไปแล้วเพื่อจะไปข่มใครหรือว่าเรียนไปแล้วเพื่อจะเอาไปเป็นปริยัติงูพิษแต่เราเรียนไปแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนเอาคาสอนเหล่านั้นเนี่ยมาปฏิบัติให้เกิดปฏิเวทนะแล้วจะได้ส่งต่อให้แก่ญาโยมเพราะถ้าเรารู้ไม่จริงเนี่ยการที่เราจะส่งต่อให้ผู้อื่นมันก็ยากแลวมันอาจจะทําให้เกิดผิดพลาดได้เหมือนในสมัยนี้ที่มันมีอะไรหลายอย่างที่แปลกๆนะเสกนั่นเสกนี่คือมันไม่ได้ตรงกับคําสอนพระเจ้าแต่คนก็เชื่อเยอะเพราะไม่ได้ศึกษาไง ดังนั้นการศึกษาถึงเป็นอาวุธที่ทรงอนุภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้แล้วมันมีการศึกษาอะไรที่มันเหนือกว่าการศึกษาคําสอนพระเจ้าไหมไม่มีนะเพราะเป็นศสัจธรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่รักษาพุทธศาสนาไว้2 5 0 0กว่าปีถ้าคิดว่าคําสอนไม่สําคัญเนี่ยลองให้พระตไตรปิฎกหายไปสิสักร้อยปีอะ่ะหนุ่มพี่อยากรู้ว่าุทธศาสนาจะอยู่ได้ไหมถ้าคิดว่าคําสอนไม่สําคัญเลยเราปฏิบัติอย่างเดียวมันไม่ได้นะเพราะมันเป็นเหมือนรากแก้ว มันต้องไปคู่กันผู้เจ้าก็บอกแล้วว่าธุระในาศาสนานี้มีสองอย่างคือคันถาธุระก็คือการเรียนการศึกษาคําสอนผู้เจ้าและวิปัสนาธุระก็คือการนั่งสมาธิดังนั้นมันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้เลยมันต้องไปด้วยกันนะเออคราวนี้หลวงพี่ก็พอ่าไปรยกสามแล้วเหมือนเขาเรียกหมดแพชชั่นนะก็ <c oughs> คือเราได้ปัมาหาแล้วเราก็เริ่มโอ้เหนื่อยแล้วถือว่าหลวงพี่นี่อดทนมากนะ ถ้าอยู่ทางโลกเนี่ยหลวงพี่เป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยนะเรียนอะไรเข้าใจสักหน่อยเราก็ไม่ค่อยอยากจะนั้นละแต่ว่าบาลีนี้ถือว่าอดทนเรียนมาอาสองปีนี่ถือว่าอดทนแล้วนะสำหรับหลวงพี่พอไปถึงปทอสี่เนี่ยถือว่าอไม่ต้องตั้งใจเรียนอ,อืมเราก็ไม่ตั้งใจเรียนนะอาจารย์ให้ท่องศั์วันละสิบคำก็ไม่ท่องเข้าไปก็ดูเพื่อนนะอ,อันนี้ไม่ดีนะนจริง แต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นด้วยความที่เราไม่ตั้งใจอะ่ะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่ค่อยรู้เรื่องปทสี่เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องสุดท้ายแล้วคือไปติวที่บ้านริมทานอยู่จังหวัดอะไรทักอย่างนะจำไม่ได้ละแต่ว่ามีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอย่างวิจาชื่อน้ำตกได้จำจังหวัดไม่ได้นะ <c oughs> ก็พอไปติวเนี่ยเออเราก็ไม่ได้ ตั้งใจเรียนมาทั้งปีนะติวก็เอาหน่อยแต่ก็เน้นส่วนเสียให้หากับเพื่อนมากกว่านะถึงกลาคืนก็คุยกัคุยขำเล่นกับแมวมันมีแมวตัวหนึ่งนะชอบมาห้อง <laughs> ก็อย่างนั้นนะแต่ว่าก็เข้าเรียนเข้าทําข้อสอบพอถึงวิชาแรกปุ๊บโอ้โหเดชะบุญนะวิชาแรกคือเพิ่งจะเขียนมาเมื่อสามสวันก่อนก็เลยสบายเลยวิชาแรกนี่คือหลวงพี่เขียนสบายๆนะ ประมาทแล้วคราวนี้โอ้ยสบายๆแล้วปีนี้พอวิชาที่สองไม่เคยเห็นเลยจำไม่ได้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนเหงื่อในมือหลวงพี่เนี่ยมันค่อยๆไหลออกมาเรื่อยๆนะในตอนสอบเนี่ยกดดันเครียดมากพยายามเขียนตู้ไปให้มันจบแล้วใช้เวลานานมากก็จนจะหมดเวลาพอออกมานอกห้องเนี่ยสาม,มเณรเขาก็จะพูดกัน โอ้ยผมทําได้นู่นนั่นนี่ตรงนี้มันอย่างนู้นอย่างี้หลวงพี่บอกสาม,มเณรว่าสาม,มเณรกับไปคุยที่วัดนะเพราะว่าเราไม่อยากฟังาสาม,มเณรก็ตกใจมมก็ไม่กล้าสามเณรก็นั่งเงียบเลยนะใครอยู่ใกล้หลวงพี่ก็นั่งเงียบหมดเพราะหลวงพี่คิดว่าตัวเองทาไม่ได้อแต่พอประกาศผลมานะปทศสีปีนั้นผ่านรอบแรกน้อยมากผ่านกันแค่ประมาณสักห้ารูปได้ถ้าหลวงพี่จำไม่ผิดนะหนึ่งในนั้นก็มีหลวงพี่แหละเออแต่มันก็ผ่านเนาะแต่ว่าเอาจริงๆคือพื้นไม่แน่นเลย แล้วพื้นฐานปทศสี่เนี่ยจริงๆมันถึงปทศเก้าเลยปท4สี่ต้องตั้งใจเรียนมากๆเพื่อจะให้พื้นแน่นเพราะปท4สี่รูปแบบปท4สี่เนี่ยมันจะคล้ายๆกันจนถึงประโยคเก้าดังนั้นถ้าปท4สี่ไม่แน่นเนี่ยประโยคสูงๆต่อไปเนี่ยจะเรียนลําบากมากแล้วนี่แหละคือทําให้หลวงพี่เนี่ยพลาดเพราะปท4สี่หลวงพี่ไม่ได้ตั้งใจเรียนพอประโยคห้าเนี่ยเราจบแล้ว จบจาก d c ซแล้วก็ไปเป็นพระอาจารย์ในโครงการบวชแสนน้องหลวงพี่นี่ดีมากเลยนะหมายถึงน้องที่ช่วยงานทั้งพี่เลี้ยงทั้งรองหัวหนะ้าสูตรเนี่ยบอกหลวงพี่เป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงพี่ไปอ่านหนังสือเธอะพวกผมทํางานเองแล้วหลวงพี่ก็ตอบแบบเท่ๆว่าโอ้หลวงพี่ทาอย่างไนไม่ได้ะแต่ความจริงแล้วคือขี้เกียจ <laughs> แล้วเราก็ไม่ได้เรีนเยนด้วยะ แต่ก็ใจนึงก็คืออยากต้องช่วยน้องด้วยเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าสูนแล้วเราจะมานั่งอ่านแล้วก็ให้น้องทํางานงกๆเนี่ยหลวงพี่ว่ามันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ปีนั้นหลวงพี่ก็เลยสละเลยทั้งที่ 1, 2, 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หลวงพี่ไม่เคยตกเลยนะผ่านตลอดรอบแรกตลอดเพียงแต่ว่าปทห้าเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่เอาจนกระทั่งปีต่อมาหลวงพี่ไม่ได้รับบุญตรงบวชแสนแล้ะหลวงพี่กลับมาที่วัดก็กลับมาสอบโดยที่หนังสือเนี่ยอ่านน้อยมากอ่านน้อยแบบ ถ้ามันหนังสือมีร้อยเปอร์เซนต์หลวงพี่อ่านได้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์อ่ะเพียงแต่ว่าเราด้วยความที่ว่าเราผ่านมาตลอดแล้วด้วยความที่อีโก้เราอ่ะเราคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนเก่งคิดว่าออกมายังไงเดี๋ยวเราก็ดนดนๆพอผ่านตลอดแ,ลแลหละแล้วหลวงพี่ก็เขียนข้อสอบเจอศัพ์หนึ่งว่านกกระจาบเฮ้ยนกกระจาบเนี่ยภาษาบาลีมั่าไงนะเราก็ใส่มั่วไปเลยกระจาป,ปะสกุโนนะนกกระจาบ แต่จริงๆอ่ะนกกระจาภาษาบาลีคือวัตกานะซึ่งมันคนละเรื่องเลยการใช้ภาษาไทยไปปนกับบาลีเนี่ยสำหรับถ้า,าเราใช้เยอะเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ให้ความเคารพนะในการที่เราไปเขียนเนี่ยเหมือนสมมุติว่าคําว่าแมวเนี่ยเราใช้คําว่าแมวโวเนี่ยมันก็ดูแบบเออมันมันมันดูแบบไม่มีภูมินะเพราะฉะนั้นก็เลยตกเลยไม่มีซ่อมเลยนะตบทั้งสองวิชาเลยแล้วตอนนั้นน่ะหลวงพี่ก็ ตอนที่ทาไม่ได้หลวงพี่คิดถึงครูบาอาจารย์ว่าหุยผมขอให้ผมผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วตอบแล้วตอบถ้าผมจะเกิดประโยชน์กับผู้ศาสนาเนี่ยขอให้ผ่านเถอะครับนะพอไม่ผ่านปุ๊บดูความเป็นวิชาทิฏฐินะน้อยใจครูบาอาจารย์ทาไมไม่ช่วยแล้วเราไม่เคยตกนะหลวงพี่นี่ถ้าตั้งใจอะไรเราไม่ไม่เคยตกนะแต่เราก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่เราก็คิดว่าเราอ่านอยู่ไงสุดท้ายคือไม่เรียนหลวงพี่เลิกเรียนเลยน้อยใจ น้อยใจอะไรก็ไม่รู้นะตลกเหมือนกันเนี่ยเราอย่าเป็นน้อยใจเนาะบู่คลนครูบาอาจารย์บางทีบุญเราไม่ถึงหรือเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเราทําเหตุไว้ขนาดไหนถ้าเหตุมันน้อยเนี่ยมันก็ช่วยได้ยากเหมือนเราแบบเอออยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ประกอบเหตุมาแล้วมันจะได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้ามามองย้อนดูตอนนี้คือหลวงพี่ไะนรทาตัวเองทั้งนั้นนะดีแล้วที่ไม่ผ่านถ้าผ่านหลวงพี่จะยิ่ง ติดกับดักตัวเองไปเรื่อยพอเราตกประโยคห้าแล้วหลวงพี่ก็ไม่เอาเลยนะก็อยู่แค่ประโยคสี่นั่นคือยังไม่ผ่านประโยคห้าก็ถือว่ารเรียนทำสี่ประโยคจนกระทั่งเป็นพระเถระพรรษาสิบผ่านไปเรื่อยหลายปีก็คือไม่ได้สอบน่าจะห้าหกปีได้เสียเวลานะเสียเวลาจริงๆเลยแล้วสมองเรามันก็มันก็ค่อยแย่ลงเรื่อยนะ เอาเรื่องจริงพอด้วยความที่เราเองใจลึกๆก็อยากเรียนบาลีนะแต่ว่ามันก็ไม่มีกําลังใจเท่าไหร่แล้วมันมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจหลวงพี่หคือพระเพื่อนรูปหนึ่งตั้งแต่ประโยคหนึ่งสอถึงประโยค7ไม่เคยตกเลยท่านมาชวนหลวงพี่กลับไปเรียนแต่พี่ก็ยังไม่อยากกลับนะอันที่สองคือไปเจอโยมพี่คนหนึ่งเป็นอุบาสิกาไปเจอที่คาสภาษาอังกฤษแล้วโยมพี่คนนั้นก็บอกว่า แกกำลังสอบประโยคหกอยู่แล้วว่าโหแม่ทําไมทําไมสูงกว่าเราอีกนะเรานี่ยังปรโยโสี่ขึ้นปรโยโห้าแต่นี่พี่เขาะโยคห้าขึ้นประโยคหกแล้วก็ไปเจอรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้สอบมาหลายปีอยู่ๆเขาก็ไปสอบผ่านปทศีหลุงพี่ก็โอ้โหเอ้ยมาถึงประโยคเดียวกับเราแล้วนะด้วยความที่ว่าเลือดเลือดนักแข่งขันมันมีนะพอรู้ว่าไอ้คนนั้นคนนี้ก็ไปตรงนั้นตรงนี้แล้วไปเจออ่า น้องอีกคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาแล้วเขาก็เรียนบาลีนะสอบผ่านประโยคหกซึนะ่งเป็นโยมข้างนอกเนี่ยหลวงพี่ก็เห็นข่าวเออเกิดความรู้สึกว่าเราต้องกลับมาเรียนแล้วแหละนะก่อนหน้านี้คือห้ากปีที่หลวงพี่ไม่สอบเนี่ยทางวัดเนี่ยส่งส่งชื่อหลวงพี่สอบทุกปีปีทุกพี่กลับมาเรียนหลวงพี่อ่านแล้วนะเป็นปีแรกที่เขาตัดชื่อหลวงพี่ทิ้ง นั่นก็หมายความว่าหลวงพี่ก็ไม่ได้สอบปีนั้นอ่าเสียใจเหมือนกันแต่ปีต่อมาเราก็คิดว่าไม่เป็นไรตอนนี้เราอยากจะเรียนละก็เลยกลับมาเรียนกลับมาเรียนเนี่ยพอหลวงพี่อ่านหนังสือจากคนที่อ่านหนังสือก็อ่านได้นะพอเรากลับมาเรียนใหม่มันหายไปหมดเลยเอาว่าความรู้เราอาจจะน้อยกว่าปทหนึ่งสองตอนเราสอบผ่านหนึ่งสองที่ซ้ำไป อ่านหนังสือแค่หน้าหนึ่งเนี่ยหลวงพี่อ่านเป็นชั่วโมงอะแล้วไม่เข้าใจด้วยแล้วทรามานมากมันทรามานมันร้อนทั้งตัวมันร้อนในท้องมันอึดอัดเนะ่ะเหมือนคนมีความเครียดจากอะไรสักอย่างนี่คืออ่านหนังสือเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าก็ไม่ถอยหลวงพี่ก็พยายามสู้อย่างเงี้ยอ่านหนังสือหน้าเดียวจะตายให้ได้แล้วหนังสือบาลีมันไม่ใช่มีหน้าเดียวนะ หนังสือบาลีมีเป็นพันๆนหน้าในแต่และปทออันนี้หน้าเดียวเวาพิจาราให้ได้แต่เราคิดว่าเออเรากลับมาแล้วเราต้องทําให้ได้จนมันอ่านไปเรื่อยแล้วมันไปเจอจุดหนึ่งที่เข้าใจเออมันพลิกนะไปเจอจุดหนึ่งแวบบหนึ่งอะ่ะไอ้จุดนี้ทําไมเราเข้าใจวะพอเราได้เข้าใจปุ๊บมันมีความสุขเกิดขึ้นอเขาเรียกวิชาสุขนะสุขจากการได้รู้อ่ะ พอความสุขตรงนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยเกิดการสอนตัวเองขึ้นมาว่าจะเรียกว่าสอนตัวเองก็ไม่เชิงนะมันเป็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาว่าเรารักบาลีขนาดเนี้ยเราทิ้งบาลีไปได้ยังไงนี่คือความรู้สึกหลงพี่ขึ้นมานะแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทิ้งบาลีอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ หลวงพี่ได้ผุดขึ้นมาณนะตอนนั้นพอได้กําลังใจตรงนั้นปุ๊บเรามีกําลังใจแล้วเราก็อ่านสู้ตลอดจนกระทั่งโยมพี่เนี่ยพาไปติวที่วัดสามพญาหลวงพี่อยู่ได้ไม่กี่วันแล้วหลวงพี่เหมือนกับว่าอ่านใ้ไดน้นู่นนั่นนี่ไม่เอาแล้วมันเหนื่อยกลับมาที่วัดใหญ่คือวัดพระธรรมกายนะ แล้วเพื่อนก็งงว่าเอ๊ะเพิ่งจะไปกลับมาแล้วหรอเบอกว่าพี่ผมไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้ว,ลวหลวงพี่รูปหนึ่งนะจะเป็นซึ่งท่านติวที่วัดสร้อยทองอีกวัดหนึ่งนะในกรุงเทพใกล้ๆสะพานพระรามหกมั้งแล้วท่านก็บอกว่ามาวัดสร้อยทองสิเนี่ยเขากำลังจะติวประโยคสูงเสร็จแล้วเดี๋ยวประโยคต่ำเนี่ยไปต่อเลยซึ่ง หลวงพี่ก็เอาอยัางไงดีเราเพิ่งจะกลับมาแล้วเราจะไปให้โยมพี่ไปส่งอีกโยมพี่จะด่าจ้ว่าเราไหมอะไรเงี้ยโยมไม่ด่านะเพียงแต่ว่าจ้า่าบ่นเราไหมอะไรเงี้ยหลวงพี่ก็โทรถามโยมพี่ว่าโยมพี่คิดว่าหลวงพี่ควรไปติวไหมโยมพี่ก็บอกว่าไปเลยหลวงพี่ไปเลยเออสนับสนุนนะเดี๋ยวโยมไปส่งเองสุดท้ายก็คือไปที่สาพญา แล้วไม่ใช่ว่าเบาวกว่าเอ้ไปสร้อยทองนะขออภัยแล้วไม่ใช่ว่าสร้อยทองเนี่ยเบาวกว่าวัดเดิมที่หลวงพี่มานะคือสามพยาสร้อยทองเนี่ยถือว่าการติวเนี่ยเข้มๆอันดับต้นๆของประเทศเลยนะ <c oughs> หลวงพี่ไปเจอที่หนักกว่าเดิมนะ <c oughs> แต่ก็มาแล้วไงเราจะกลับไปสองสารอบโอ้มันก็เกินไปอะ่ะเราก็รับตัวเองไม่ได้นะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลวงพี่จําได้คือตอนนั้นหลวงพี่มหาอัตพลกลาลังจะกลับ ท่านะได้ไเรียนทำเก้าประโยคไปก่อนหลวงพี่หลายปีนะแต่ว่าเรียนดีซีเนี่ยรุ่นเดียวกันท่านก็ขอให้หลวงขอรับรองหลวงพี่เนี่ยให้กับท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาสุธีนะซึ่งปัจจุบันก็เป็นรักษาการเจ้าวาดที่วัดสร้อยทองเนี่ยว่าเออรับรองว่าองค์เนี้ยไหวหลวงพี่ก็เลยได้อาน,นิสงส์จากหลวงพี่ท่านนะนะในการที่จะได้ไปอยู่ใน ในห้องต่อจากท่านแล้วก็ได้รับเข้ามาติวที่สร้อยทองเพราะว่าปกติสร้อยทองเนี่ยจะรับคนที่เรียนกับทางพระอาจารย์ที่วัดพระธรรมกายตลอดต่อเนื่องเท่านั้นนะไม่ได้ว่ารับใครก็ได้อยากจะเข้าไปแต่ว่าหลวงพี่ไดอ้อน,นี้ส่งจากพเพื่อนนั่นแหละสุดท้ายก็เลยได้เข้าไปด้วยความที่ว่ามันหนัก กลายว่าหลวงพี่เนี่ยได้นอนมาละแค่สามชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วก็อาศัยไม่ถือว่าโฆษณานะแต่ว่าพูดให้ฟังนะว่าฉันอะไรเข้าไปนะคือฉันเปปทีนนะวิฉันเปปทีนเป็นรังๆเลยแต่ว่าไม่ใช่วันหนึ่งเป็นรังๆนะหมายถึงว่าวันหนึ่งก็สี่ห้าขวดอะไรเงี้ยเอออยู่ได้แล้วก็วันแรกๆไปเนี่ยโดนอาจารย์บอกประจําว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมเขียนแบบนี้มาได้ยังไง ศนะูนย์ศูนย์ตลอดอนะไม่ต้องไม่ต้องคิดถึงคะแนนนะศูนย์ศูนย์ศูนย์นะ,ะดูนะโดยพื้นฐานหลวงพี่หลวงพี่บอกแล้วหลวงพี่เป็นคนสอบได้ที่หนึ่งมาตลอดนะแล้วเรียนดีซเนี่ยหลวงพี่ก็เกรเฉลี่ยก็สามจุดเก้าสามจุดเก้านะแต่ว่ามันไม่ใช่วิชาหงนเก่งอะบาลีเป็นวิชางคงนขยันนะหลวงพี่เข้าใจเลยว่าเออที่พระอาจารย์หลายๆท่านท่านบอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเก่งขนาดไหนถ้าไม่ขยันเนี่ยก็เรียนบาลีไปไม่ไหว สุดท้ายแล้วหลวงพี่ก็อาศัยการทนนะอดทนนี่แหละเข้าไปในห้องเนี่ยมองหาเพื่อนก่อนเราไม่ได้ลอกนะแต่เราก็จะถามว่าตรงนี้ทําไมแปลอย่างนี้ตรงนี้ทํไมบางทีถามจนลคาคัญเราก็มองสายตาท่านก็ออกแลว,ว่าท่านก็คงสงสารหลวงพี่นะเหมือนกับว่าทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยอะไรเงี้ยพราะหลวงพี่เพิ่งกลับมาเรียนแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันลืมไปหมดแล้วนะแต่ท่านก็ช่วยประคัรบประคองเรา ซึ่งกจริงๆตอนเรียนทางโลกเนี่ยตอนหลวงพี่เรียนนะสมัยเรียนมัธยมเนี่ยเออหลวงพี่เรียนอยู่ห้องคิงเนี่ยก็คือเป็นห้องที่เด็กเก่งที่สุดอ่ะการเรียนน่ะมันไม่ใช่แบบนี้เลยเวลาเราไปถามเพื่อนเนี่ยยิ่งเป็นเพื่อนคนที่เก่งๆมากๆเนี่ยเขาจะไม่บอกเราหมดนะเขาจะเก็บเขาจะเก็บไว้ไม่ให้เราเกินเขาแต่ว่าบาลีไม่ใช่เลยมีแต่แบบอยากให้เก่งไปด้วยกันอยากจะเอาความรู้เนี่ยให้เต็มที่เลยรับได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง นี่คือการเรียนธรรมะมันแตกต่างกันแบบคนไรแบบนะเราก็เลยเออยิ่งมีความสุขแล้วก็อยากเป็นพาระาเพื่อนก็ยิ่งอ่านหนังสือให้มากขึ้นจากที่หลวงพี่ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็เริ่มได้คะแนนจนกระทั่งได้ถือว่าคะแนนเต็มในช่วงได้ถ่ายแล้วก็ได้ไปสอบแล้วก็ได้ผ่านไปหนึ่งวิชาแล้วก็ตกอีกหนึ่งวิชานะแล้วก็ซ่อมผ่านอืมปรยคห้าแต่ด้วยความที่ขึ้นมาะโยคห้าแบบเนี้ย ทำให้ประโยคหกหลวงพี่มีปัญหาเพราะว่าประโยคหกมันยากมากเป็นประโยคลับพัดแล้วพื้นฐานเราประโยคสี่ไม่แน่นประโยคห้มาก็คือเริ่มที่จะกลับมาหน่อยนึงพอถึงประโยคหกปุ๊บอันนี้นะดูความสามารถของอาจารย์ของวัดไส้ทองหลวงพี่ไปเนี่ยก็คือก่อนสอบประมาณ4、5เดือนเราคิดว่านานไหมปกติแล้วเนี่ยทางโลกเนี่ยหลวงพี่อ่านหนังสือแค่อทิตย์นึงก็ถือว่าเยอะแลวนะ ถ้าไม่ใช่นับเรื่องการสอบใหญ่ๆแบบเอ็นทานอะไรเงี้ยแต่นี่คือเราไปตั้งสีห้าเดือนนะพอเราเขียนข้อสอบครั้งแรกอาจารย์ใหญ่ปรีชาตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณนะภาษีปริยสุธีเนี่ยท่านบอกหลวงพี่ว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่าท่านมาจากวัดพระธรรมกายใช่ไหมใช่ครับท่านนี่นะถ้าเรียนกับอาจารย์เนี่ย ทั้งปีผ่านสบายเลยแต่ปีนี้คงไม่ผ่านหรอกเออมีรายสี่ห้าเดือนนะเป็นเราฟังคํานี้เราเกิดเกิดยังไงหลวงพี่ไม่รู้ว่าพวกเราจะเป็นยังไงนะแต่หลวงพี่นี่คือมันต้องต้องเอาชนะคําพูดของพระอาจารย์ให้ได้นี่คือความรู้สึกหลวงพี่นะเกิดกับไอนี่คุณหลวงพี่อ่านหนังสืออ่านอ่านอ่านไม่สนไม่เอาอะไรเลยคือไม่เอาอะไรคือไม่เอาพวกอ่า ใครชวนไปทําบุญนู่นนั่นนี่ไปวัดปากน้ําไปนู่นไปนี่ไม่เอาเลยอ่านหนังสืออย่างเดียวอ่านอย่างเดียวยจริงๆนะแต่เป็นความจําระยะสั้นเพื่อจะไปทําข้อสอบของท่านให้ได้หลังๆหลวงพี่ก็ทําข้อสอบท่านได้นะแต่ว่าท่านก็ไม่เคยชมหลวงพี่เลยเพราะหลวงพี่ใช้แบบความจำไปไงเลยระยะสั้นด้วยสามสวันก็ลืมแล้วแล้วปรากฏว่าท่านก็บอกว่าอันดับหนึ่งถึงอันดับสิบเนี่ยที่ติว ท่านมั่นใจว่าไม่ว่าออกข้อสอบแบบไหนมาพวกนี้จะเอาตัวรอดได้หมดแต่หลวงพี่ได้อันดับที่สิบสามหลวงพี่ก็หวั่นใจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่าพอไปสอบประโยคหกนะประโยคหกตั้งแต่ประโยคหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีซ่อมนะประโยคหนี้หลวงพี่ตกเลยไม่มีชื่อเลยแล้วคนที่ติดมาสี่ห้าปีก็ผ่านปีนั้นด้วยทําให้หลังๆเนี่ย ลุงพี่เฟลมากเพราะรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนเหลือเลยเพื่อนขึ้นไปหมดเลยเราต้องนั่งเรียนอยู่คนเดียวโดยที่เราจะต้องหาเพื่อนใหม่โดยที่เราสนิทกันแล้วอ่ะเราเรียนมาเจอการประโยค5ห้าเจอกันประโยคนหกแล้วสนิทแล้วอ่ะอยู่ๆเพื่อนก็หายไปหมดเลยความรู้สึกเราเฟลมากจนเราโคคุยกับพี่บอกว่าลุงพี่จะไม่เอาบาลีแล้วนะลุงพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับลุงพี่แล้ว พอหลวงพี่ตั้งใจขนาดเนี้ยยังไม่ผ่านเลยคือเราคิดว่าเราอ่านหนังสือขนาดเนี้สามสี่เดือนเราอ่านไม่หยุดอ่ะทําไมเราถึงไม่ผ่านเออเราก็โทษแต่ว่าบาลีมันยากอาแต่ว่าโยมพี่ก็ให้สติว่าเอ๊หลวงพี่เรา,เราต้องอย่าท้อื ต้องอย่าท้อคือให้โยมสอนนะเอาง่ายตอนนั้นเราเฟลนะเราก็ให้โยมสอนตอนหลังก็มีพเพื่อนมาคุยนะแล้วก็ให้กําลังใจเราเอ,อบาลีนี่มีอัอันนี้ส่งอย่างหนึ่งคือว่าตอนตกเนี่ยญาติโยมไม่ค่อยซ้าเติมเท่าไหร่นนะไม่มีแบบว่าพอตกปุบ๊บโออหลวงพี่ตกได้ตกหัวเลาะไตเนี่ยหลวงพี่ยังไม่เคยเจอนะเออแล้วอ,อย่าไปทาเนยมีแต่แบบให้กําลังใจว่าเออหลวงพี่สู้ต่อเถอะหลวงพี่เรียนต่อเถอะอะไรเงี้ย นี่ก็เลยทําให้หลวงพี่เบอญาติโยมเขาก็ส,สั่งสอนเรามาทําไมเราไม่สู้ละ่ะแล้วค่อยย้อนกลับมาดูว่าทําไมตัวเองตกอ๋อใช้ความจําระยะสั้นอ่านหนังสือก็อ่านแค่ในเกงไม่ได้อ่านทั้งเล่มเราก็เริ่มเริ่มเรียนรู้แล้วว่ายัางไงเออพื้นฐานวิยากรเราไม่แน่นเราต้องไปเริ่มรื้ออะไรใหม่คราวนี้พอมันได้สตินะปัญญามันเริ่มจะเกิดขึ้น เริ่มที่จะวางแผนว่าเ,เราจะเรียนยังไงให้เราสามารถผ่านประโยคหกได้แล้วมันก็เหมือนมีภูมิคุ้มกันแล้วว่าเออเราเคยตกแล้วเนี่ยมันจะตกอีกก็ไม่เป็นไรละแต่ขอว่าเราได้สู้เต็มที่ได้ทําเต็มที่ใช้ความเพียรเยี่ยงบุรุษไงไหมเทวดาก็ติเตียนเราไม่ได้มนุษย์ก็ติเตียนเราไม่ได้ถ้าเราทำเต็มที่ดังนั้นหลวงพี่คิดว่า สู้ใหม่โอเคเพื่อนไปหมดไม่เป็นไรอย่าตกแล้วกันเดี๋ยวตามทันนะก <c oughs> ็สู้ใหม่พอกลับมาเรียนปีที่สองเนี่ยด้วยความที่เรา,เร,าเริ่มมีทักษะวิชาละเริ่มที่จะไปฟื้นไบยากรมาละอาจารย์ปิชาก็เริ่มคุ้นหน้าละท่านก็เริ่มสอนเราแต่ท่านสอนท่านสอนดีมากเอาใจใส่นักเรียน น,นักเรียน60 70คน7จรูปเนี่ยท่านเดินบอกเลยนะอันไหนคนไหนที่มีปัญหามากๆท่านเดินคุยเดินบอกท่านเนี่ยป่วยด้วยนะเป็นน้ําตาลในเลือดสูงวันวันวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันหนึ่งจะหน้ามืดไปก็มีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าท่านก็รักในการสอนบาลีมากแล้วก็เห็นเลยว่าท่านทุ่มให้นักเรียนจริง,รงๆหลวงพี่ก็โอ้อาจารย์ทุ่มขนาดนี้เราก็ต้องทุ่มเอาเหมือนกันตั้งใจเรียนกับท่านมากตอนติวเนี่ย จากอันดับที่สิบนะอ่าตอนนั้นติวได้อันดับที่หนึ่งเลยนะที่พัชไสทองแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในสามคนที่อาจารย์ชมว่าเขียนแล้วดีมีแค่สามรูปนะนนประมาณหกส่บคนหกวิบรูปที่มาจากทั่วประเทศนะเราก็โหเออปีนี้ท่านชมว่ะแล้วอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านมักมีทักอะไรหลวงพี่มักจะเป็นอย่างนั้นตลอดไงปรากฏว่าพอหลวงพี่ไปสอบเนี่ย มันเหมือนเป็นกรรมหลวงพี่เหมือนกันป่วยป่วยเหมือนป่วยจริงๆเลยนะคือขั้นนื้อขั้นตัวแต่ถามว่าเราจะอ้างเรื่องป่วยแล้วไม่ไปสอบโอ้โหเรารอมาทั้งปีเอาเรียกว่ารอมาสองปีดีกว่าหลวงพี่ก็ต้องไปพอไปเนี่ยคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะเขียนจบสักทีมันไม่ไหวแล้วมันตัวร้อนมันปวดเมื่อยทั้งตัวเมื่อไหร่จะเขียนจบสักที อันนี้คือวิชาแรกใช่ไหมเขียนจบวิชาแรกไปแล้วมันเขียนได้นะแต่มัน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 ป่วยอะ่ะเขาใจอารมณ์คนป่วยต้องมานั่งทําบาลีไหมคือเอาไว้ว่าว่าเราเราป่วยแล้วเราต้องมานั่งทําการบ้านเนี่ยคือว่าหนักแล้วนะอันนี้มันสอบบาลีก็เป็นสอบใหญ่อะ่ะแล้วเราป่วยพอมาวันที่สองเออถ้าเป็นยุคนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้สอบแนละ้วเพราะว่าเป็นโควิดนะคงว่าลุงพี่โควิดแน่ๆอย่างเงี้ยแ,แ,แต่ตอนนั้นเนะี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้สนเรื่องนั้นยังไม่มีโควิดนะ พอครั้งที่วิชาที่สองเนี่ยหลวงพี่ก็ยังป่วยหนักอยู่นะแต่ก็เขียนได้จนจบแล้วก็หลวงพี่ก็รอผลสอบแล้วปีนั้นปีหกศูนย์อ่าเราก็รู้อยู่แล้วปีหกศูนย์นะจำได้ไหมวัดโดนล้อมแล้ววันนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็เจอทหารประจํมานะนก็ชอบมาประตูสี่หลวงพี่อยู่ที่ประตูสี่เนี่ยแล้วหลวงพี่มันก็มีวันหนึ่งที่ต้องเกือบกับเกือบจะประทะกันหลวงพี่คิดว่าถ้าตายไปเนี่ย สิ่งเดียวเลยนะที่เสียดายนะวันนี้ตายเพ, froze, พื่อผู้ศาสนาหลวงพี่ไม่เสียดายเลยแต่ตายเพราะว่ายังไม่รู้ผลสอบบาลียลงพี่เสียดายจริงๆนะมันตายตายไม่หลับนะเอเราจะผ่านหรือเปล่าแต่ก็ยังป่วยอยู่นะแต่หลวงพี่ก็พยายามแต่หลวงพี่ป่วยนะหลวงพี่จะไม่บอกว่าตัวเองป่วยเพราะว่าเขาจะหาว่าหลวงพี่อ้างไม่ไปนั่งที่ประตูสี่หลวงพี่กลัวว่าเพื่อนจะว่าอย่างนั้นโดยงั้นหลวงพี่ก็ไปทั้งที่ป่วยๆแหละป่วยนี่ประมาณปีหนึ่งเลยเนาะมันเริ่มดีขึ้นตอนหลังๆแล้วก็ ประกาศผลมา,าผ่านนะประโยคหกพอประโยคหกเนื่องจากเราได้รับการปูพื้นแล้วมันกลับมาหมดแล้วแล้วดีขึ้นแล้วด้วยประโยคเนะจ็ดแปดยิ่งประโยค8ปดเนี่ยปกติเขาจะเรียกว่าสุสานนักศึกษาบาลีก็คือว่ามีแต่คนมาติดตรงเนี้ยเยอะหลวงพี่ก็ไม่ติดนะผ่านเลย ปีเดียวเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพราะหลวงพี่รู้ว่าประโยคแปลเป็นสุสานนี่แหละหลวงพี่ก็เลยอ่านหนังสือนอนมาละสองชั่วโมงเท่านั้นนะคือนอนตีสองตื่นตีสี่แต่ไม่เคยอ่านทันเลยนะมันเยอะมากๆเราอ่านวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเกือบเกือบน่าจะเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบหน้าได้เป็นภาษาบาลีนะ แล้วก็มีสามวิชาแล้วมันต้องสลับไปสลับมาค่อนข้างอยเรียกว่าอย่าเรียกว่าเหนื่อยเลยเรียกว่าแทบตายดีกว่าแทบตายแทบอากเลือดดีกว่าลวงพี่บอกเลยว่าเอาขนาดนั้นอะ่ะเพราะเรากลัวที่เราจะกลับไปไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมหนึ่งแล้วนะอันนี้สองคือ ทดแทนคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านทุ่มให้เราไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่ว่าครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาเนี่ยหรือแม้แต่คุณของญาติโยมเั้นหลวงพี่เนี่ยร่วมบุญที่สร้อยทองตลอดเขาจะร่วมบุญอ่าวันหนึ่งเนี่ยสองหมบาทหลวงพี่จะร่วมอย่างน้อยหนึ่งวันนะแล้วแต่ปีว่าปีไหนมีตังหรือมีโยมร่วมบุญมาขนาดไหนเชื่อไหมว่าหลวงพี่เนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ค่อยกล้าบอกบุญใครเนาะนอกจากสนิทจริง แล้วหลวงพี่ก็อยากทําบุญไงทําไงอ่ะหลวงพี่ก็อาศัยช่วงเวลาที่เราไม่ได้อ่านหนังสือประมาณห้าถึงสิบนาทีเนี่ยลายไปบอกโยมในห้านาทีเนี่ยเชื่อไหมว่ามีคนทําบุญกับหลวงพี่มาประมาณหมื่นสี่ห้านาทีนะไม่ได้คุยด้วยลายอย่างเดียวเพราะเขาไม่ใช่บุญหลวงพี่นะเป็นบุญของคนที่เรียนบาลีหลวงพี่สังเกตแล้วว่าพอบอกว่า,าสมมติอย่างเราอ่ะ อ,อสนับสนุนทุนการศึกษาไปเรียนคณิตศาสตร์หลวงพี่ไปเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเราอยากทําบุญไหมเเต่พอว่าทําบุญบาลีเนี่ยมันมีอัน,นิี้สงูงนะมียมพผนึงมาถวายปัจจัยหลวงพี่ต้นเดือนห้าร้อยบาทหลวงพี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวหลวงพี่จะไปเอาปัจจัยไปใช้ในการเรียนบาลีอโยมก็ฟังอีกสาม,ามาวันต่อมาโยมมาถวายอีกสามพันบอกว่าอ๋อถ้ารู้ว่าจะ,ะเรียนบาลีเนี่ย ถวายสามพันเลยนะหกเท่านะนี่คืออันนี้ส่งคนที่เรียนบาลีนะคือญาติโยมเขาก็เห็นพระศึกษาคำสอนพระเจ้าเนี่ยเขาก็ปลื้มปิตินะแล้วก็อยากสนับสนุนพระทหารที่วัดไส้ทองเนี่ยรสชาติดีมากนะบอกว่าอร่อยเดี๋ยวก็หาว่านู่นนั่นนี่นะรสชาติดีมากนะหลวงพี่นะน้ำหนักตอนนี้แบบปกตินะ ห้าสิบห้าไปอยู่สร้อยทองเนี่ยขึ้นเป็นหกสิบสี่คิดว่ายังไงนะเออพระทหารดีไม่พอปนานะเต็มตู้นะเจ้าภาพใหญ่มีเจ้าภาพนีคุณกิจี้เนี่ยเออเป็นเจ้าภาพใหญ่มีน้องเขาประสานงานแล้วก็ยัดผู้ยเย็นเต็มตู้ตลอดแล้วหลวงพี่โอ้พออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นหลวงพี่ทําไงไม่เอาละงดปนานะไปสี่วันหลวลงพี่มาบอกท่านเจ้าคุณว่าพระอาจารย์ครับผมงดปนานะไปได้สี่วันแล้วครับโอ้นี่แหละ คือคุณสมบัติของคนที่จะได้ประโยชน์ก้าววันที่ห้าหลวงพี่นั่งฉันเสบปยเส้นคนเดียวน่ะไอ้ไอันหนึ่งอันใหญ่ๆอ่ะท่านเจ้าคุณเดินมปเห็นท่านก็ไม่พูดอะไระคงคงคงบอกว่า,วาคงอยากจะถอนคำพูดนะ <c oughs> คือน้องเนี่ยเหมือนบานะจน์นะเอาจริงๆน้องเขาหวังดีแหละเขาไปสั่งอะไรมาเขาสั่งเผื่อหลวงพี่ตลอดอแล้วเขาไม่สั่งเผื่อหลวงพี่เปล่าเขายกมาให้ด้วย ทั้งๆท,ที่หลวงพี่อยู่ไกลจากจุดที่วางปณะนะนะยกมาให้ด้วยนะพอเห็นหลวงพี่ไม่ฉันเนี่ยเขาย,ยกมาให้นะกลัวแบบน้องอ้วนกันคนเดียวหรือเปล่านะกลัวไม่มีคนอ้วนเป็นเพื่อนนะเราก็ยกมาให้เราก็พอตะบาาแตกฉันก็ฉันแหลกแล้วก็นึกในใจอะว่าเดี๋ยวค่อยไปลดนะ <c oughs> จริงไม่ดีนะว่าพอมันลดเนี่ยหวเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละทําให้เรารู้ว่าโอ้โห ทั้งอาหารทั้งปานะเนี่ยมันไม่ขาดจริงๆนะไม่ขาดจริงๆอะ่ะคือเรามาเรียนเนี่ยเราออกนอกวัดนะถ้าอยู่วัดพระธรรมกายเนี่ยเราก็เออรู้อยู่แล้วว่าอุรมสมบูรณ์แต่นั้นข้างนอกแล้วบางปีเนี่ยจริงถามบางปีก็ไม่ได้่าเยอะแต่ว่าปีที่หลวงพี่ไปเนี่ยเหมือนกับช่วยๆกันเพราะทุกคนอยากได้บุญและเชื่อไหมว่าคนที่เอาบุญพวกเนี้ยผ่านกันแทบทั้งหมดเลยคนที่ร่วมบุญกองหลวงพี่สองหมื่นนี่นะ ไม่นับโยมนะเอาที่เป็นพระเนี่ยพระท่านก็ร่วมบุญมานะผ่านทุกรูปเลยมีประโยคเก้าสามรูปแล้วมีประโยคแปดอีกหนึ่งรูปท่านร่วมมาคนละสามพันสามพันสามพันนะแล้วก็พวกหลวงพี่ก็แปะแปดกันก็ได้สองหมื่นนั่นแหละแล้วก็ไม่ใช่ว่าเรียนอย่างเดียวไอประโยคหกปีแรกที่หลวงพี่บอกตกหลวงพี่เรียนอย่างเดียวไม่เอาบุญแต่ตอนหลังหลวงพี่เอาบุญนะหยอดตู้ตลอดปล่อยปลา ไปวัดปากน้ําไปกราบหลวงปู่หยอดตู้แก้โรคซึ่งกาจจะไม่เกี่ยวหลวงพี่หรอกแต่หลวงพี่หยอดไปก่อนแก้โรคอะไรโรคโง่นะบอกว่าขอให้ผมผ่านปร,ริญญาธรรมนี้ก็ผ่านทุกปีนะมีปีที่ไม่ผ่านเนี่ยคือประโยคเก้าปีปีแรกเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าหลวงพี่ก็หยอดไปแล้วแต่มันหยอดไม่เข้ามันเต็มนะตู้มันเต็มเออคือทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ลงตัวเลยตอนประโยคเก้าปีที่ตกเนี่ยปกติหลวงพี่จะพอกลับมาหลวงพี่จะไปปฏิบัติธรรม แล้วหลวงพี่จะนั่งสมาธิวันที่เขาตรวจข้อสอบอาจใช้บุญช่วยนะแต่ปีที่หลวงพี่ตกประโยคเก้าเนี่ยจองปฏิบัติธรรมก่อนเป็นนานนะแล้วถ้าพี่เขาจองเนี่ยจะได้แล้วแต่พี่เขาลืมก็เลยคาดเคลื่อนปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วสองวันที่เขาตรวจก็สอบจำวันผิดเออมันแปลกดีเหมือนกัน พอปีต่อมาประโยค9หลวงพี่ทําทุกอย่างครบแล้วก็ผ่านจริงก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะเพียงแต่ว่าเรื่องของการอ่านหนังสือประโยค8เนี่ยหลวงพี่เนี่ยอ่านหนังสือหนักพอประโยค9อยากพักเหมือนกับว่าไม่อยากจะทรมานแบบนั้นแล้วประโยค9เนี่ยหนังสือน้อยกว่าเพียงแต่ว่ายากกว่าสุดท้ายก็เลยชิวเขาเรียกชิวๆนะชพวชิวปีแรกเป็นไงก็ตกแบบชิวๆนะเออไม่ต้องรุนมากตกแบบชิวๆชื่อแรกมาปุ๊บ พระมหาอาัษนัยเขาเป็นอาวุโสเวลาเขาเรียงเขาจะเรียงจากชื่อวัดจากโซนแล้วก็แต่ละวัดก็จะเรียงตามพรรษาใช่ไหมหลวงพี่อัษฎานเนี่ยเป็นอาวุโสหลวงพี่คือพรรษาท่านน้อยกว่าหลวงพี่ประมาณ3าสี่พรรษาพอท่านชื่อขึ้นมาชื่อแรกปุ๊บนั้นหมายความว่าหลวงพี่ก็คือตกแล้วตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ลงไปนั่งคุกเข่าเลยนะท,ทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจมากแต่ก็คุกเข่าเพราะว่าเสียใจ ผิดหวังนะทำไมเราต้องตกด้วยนะอันนี้หลวงพี่คกเ้ข่าวใช่ไหมหลวพี่เล่าน้องคนหนึ่งให้ฟังนะตกเหมือนกันไม่บอกชื่อนะจะผ่านแล้วตอนนี้ไม่ฉันสองอาทิตย์ตกประโยคเก้าเพราะว่าแต่ฉันยังอื่นนะฉันน้ำฉันไรฉันปะนะเนี่ยแต่ไม่ฉันข้าวก็มันเสียใจจริงๆนะเพราะว่าเรา ตั้งใจมากแล้วเราคิดว่าเราทําด้วยความที่มีคนคาดหวังกับเราเยอะก็เลยมีความกดดันสูงแต่ก็ปล่อยวางได้ไม่นานหรอกหลวงพี่ก็ไม่ถึงกับข้ามไม่กินข้าวแต่ก็ข้าวไม่อร่อยเท่าไหร่สามสี่วันได้สุดท้ายก็เริ่มทําใจได้พอทําใจได้ปุ๊บทำไงกลับมาอ่านหนังสือกลับมาดูข้อสอบเดิมที่ตัวเองทํามันพลาดตรงไหนแล้วก็อ่านหนังสือ ตั้งแต่วันแรกที่รู้ก็คือไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดที่อาคารร้อยปีเนี่ยที่ชั้นสิบอ่ะหรือชั้น9ก้าจำไม่ได้แล้วนะตอนนั้นเข้าไปอ่านแล้วก็อ่านจนกระทั่งเราอ่านจบรอบเนี่ยได้วเวลารวดเร็วนะแล้วก็อ่านตลอดทั้งปีเข้าเรียนตลอดฝึกเขียนฝึกทําตลอดจนกระทั่งประโยคเก 9, ้าลุงพี่เนี่ย ต้องบอกว่ามีกันยมิตรที่ดีก็คือน้องนะโดยเพราะน้ององค์หนึ่งเขาเรียกชื่อท่านก็คือจานกู้นะคือท่านชื่อกู้เกียรตินะมหากู้เกียรตินี่แหละแล้วประโยคเก้าเหมือนกันนะท่านชื่อจานกู้เพราะเพราะเขาจะนับลําดับอย่างนี้ว่ามาแรกๆก็จะเรียกเนนเรียกพระธรรมดาใช่ไหมพออยู่ไปนานๆเริ่มอยู่วงการบาลีนานๆปุ๊บเขาก็จะเรียกว่าพี่นะถ้าเรียกถ้าแบบเก่งมากๆเริ่มเป็นปรมาจารย์เนี่ยเขาจะเรียกจานนะ จานกู้นี่คือเก่งมากๆในใน,ในเรื่องการเรียนบาลีนะมีปัญหาเนี่ยเราจะปรึกษาจานกู้ตลอดเพราะอ่านหนังสือไม่ได้แล้วหลวงพี่ก็จะวิ่งมาหาเเดินนะเดินเดินมาหาหลวงพี่กู้เกียรตินะแล้วหลวงพี่กู้เกียรติครั้งจะอยู่ในเต็นท์อ่าแล้วเต็นท์มันจะมีคล้ายๆกับว่าหน้าต่างนะหน้าต่างก็จะเป็นมีมุง้งแล้วหลวงพี่จะเอาหัวเนี่ยไปกดที่มุง้งเพื่อจะบอกว่ามันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะที่เราสงสัยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเราตอนเราเก็บ ไอ้เต็นท์ตอนที่เรากลับเนี่ยมันเป็นรอยหัวหลวงพี่เลยนะคือมาบ่อยจัดนะเขาก็จะชอบมาบอกหลวงพี่ว่าโอ้หลวงพี่ในแหละทารอยอะไรเงี้ยแต่จริงก็มาถามหลายคนนะเพราะท่านเก่งมากแล้วท่านบอกหมดเลยอันไหนที่ไม่รู้ท่านไปนค้นมาให้เนี่ยที่แตกต่างจากการเรียนข้างนอกนะที่หลวงพี่เคยเจอมานะแต่ถ้าใครเจอ คนที่เลี้ยงข้างนอกแล้วเขาบอกความรู้ทั้งหมดนื้เป็นคุณธรรมที่เป็นบุญของโยมที่ได้เจอแต่หลวงพี่อยาเจออีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วเราเรียนบาลีเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าเราจะเก่งเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเงี้ยเราหวังว่าผ่านนะเราอยากให้ผ่านกันหลายๆคนหลวงพี่เนี่ยอยากให้ผ่านกันหลายๆคนนะเพราะหนึ่งคือเป็นชื่อเสียงของวัดด้วยเป็นกาลังใจให้พระเดียวะคุณหลวงพ่อด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าผ่านกันรูปถ้าผ่านรูปเดียวเนี่ย ต้องขึ้นสู่ทอนหลวงแน่นอนนะองค์นั้นน่ะหมายถึงถ้าอย่างลงพี่เนี่ยเขาก็ให้มาก่อนเลยเออลวงพี่ขึ้นไหมพี่ก็บอกว่า๋อหลวงพี่ไม่ขึ้นนะให้น้องๆแล้วกันอะไรเงี้ยเออน้องๆก็รับไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วผ่านเยอะเยอะดีกว่าแล้วก็มีกําลังกว่าเวลาเราทําอะไรมรีความสามัคคีเวลาเราอยู่ในลายกลุ่มเวลาเราจะทําบุญไปวัดไส้ทองไปกราบอาจารย์เนี่ยท่านก็จะดีใจว่าเออลูกศิษย์ผ่านเยอะเนี่ยอาจารย์ที่วัดไส้ทองเนี่ยเจอหน้าพวกหลวงพี่ปุ๊บบอกว่าโอ้แล้วปีนี้ผมจะสอนใคร นะเพราะเล่นผ่านกันยกชุดเลยนะมีมีม,มีมีเหลืออยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะแต่ผ่านเนี่ยเยอะเพราะผ่านกันถึงเจ็ใช่ไหมถึงแม้จะมีไปรติวิวที่อื่นบ้างส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แหละที่ทําให้หลวงพี่รู้สึกรักในบาลีนะรู้สึกปลาบปลืม้มเวลาที่เห็นคนเรียนบาลีในภายหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยมเป็นพระเนี่ยหลวงพี่ปลื้มหมดเลยนะ เพราะว่าหลวงพี่เรียนมาเองหลวงพี่รู้ว่ามันยากขนาดไหนแล้วยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยจะต้องมานั่งเรียนภาษาบาลีเนี่ยมันยิ่งเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ถึงแม้ว่าบางท่านนี่จะไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาที่จะเรียนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะหลวงพี่อยากให้สนับสนุนเพราะว่า เชื่อไหมว่างบประมาณที่ให้กับทางการเรียนการศึกษาที่เป็นปริยัติสามัญคือการเรียนทางโลกที่ควบคู่กับปริยัตไปเนี่ยงบประมาณเนี่ย,ยเยอะนะแต่บาลีเนี่ยงบประมาณเนี่ยน้อยมากเลยน้อยมากๆเลยแหละพี่บอกเลยว่ามันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาให้มาน้อยนั้นนะ ถ้าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เห็นคุณค่าไม่ว่าจะเป็นพอาจาร์บางรูปที่ท่านมีกาลังหรือว่าญาติโยมเนี่ยที่เห็นคุณค่าในการศึกษาพระปริยัติเนี่ยก็มีแต่จะแย่ลงนะซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนเรียนบาลีก็น้อยเพราะว่าสมมุติว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบวช เขาก็อยากจะไปเรียนอะไรที่แบบเอาไปใช้งานทำมาหากินทางโลกได้นึกออกไหมซึ่งมันมันปฏิเสธเรื่องนี้ยากทางแชทบอกว่าชีวิตนักเรียนบาลีต้องมุ่งมั่นไม่สามารถรับภารกิจงานหยาบๆได้เลยใช่ไหมคะเพราะต้องอ่านเยอะค่ะาจากดรเคมิกาค่ะอ๋อดรอีเตอร์นะอ่า ก็ก็ถ้าเห็นใจท่านนะก็ให้น้อยนนิดนึงนะเพียงแต่ว่างานหยาบหยาบเนี่ยความจริงแล้วก็สามารถทำควบคู่กันได้เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่าการโฟกัสอะไรเนี่ยเราโฟกัสอย่างเดียวมันมันกำลังมันสูงกว่าอยู่แล้วสมมุติว่าเราอ่านหนังสือไปด้วยเราทํากับข้าวไปด้วยเนี่ยคิดว่าเราอ่านหนังสือได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาจริงๆนะบาลีอ่ะมันต้องให้เวลาอย่างน้อยช่วงที่ติวเนี่ยวันละแปดชั่วโมงถ้าให้เวลา8ดชั่วโมงแล้วสามารถรับงานอยากได้ด้วยก็โอเคก็ถือว่านั้นได้แต่อย่างลุงพี่เนี่ยเวลาที่ต้องติวบาลีแล้วเดียวอยู่ให้เราไปเป็นกลับไปเป็นพราะจารย์เนี่ยลุงพี่ไม่ ไปกลับเนี่ยประมาณสองสาวันใช่ไหมเพียงแต่ว่ากว่าจะต่อลมติดเนี่ยมันใช้ประมาณอีกสี่ห้าวันก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็มีผลแต่ถามว่าทําได้ไหมต้องต้องบอกว่าถ้าต้องทําก็ต้องทํานะถ้าต้องเป็นงานที่ต้องทำเราก็ต้องทำแหละเราก็ต้องทำให้เต็มที่ด้วยนะทั้งสองอย่างก็เป็นอนิสงส์อย่างหลวงพี่ไปรับงานของเดียวยุนพี่ก็ที่ผานให้ตัวเองผ่านบาลลีเอาเอางี้ดีวกว่าว่าเราก็ให้ได้กำไรทั้งหมดนะ เพราะว่าเราก็ต้องทำเปนงานของหมู่คณะอย่างเงี้ยเราจะไม่ทําก็ไม่ได้อืแต่ตถ้าจบมาแล้วเนี่ยเราก็สบายขึ้นไม่ต้องมีภาระเรื่องการศึกษามากเท่าเดิมแต่ถ้าให้เวลากับสิ่งนั้นเต็มที่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าก็เหมาะสมนะถือว่าเหมาะสมกับส,สภาวะของตัวเองก็แล้วกันซึ่งมันแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดในใจหลวงพี่ถ้าหลวงพี่มีลูกน้องแล้วต้องไปเรียนบาลีหลวงพี่ให้เขาเต็มที่นะเพียงแต่ว่างานบางอย่างที่ที่จะให้เขาทําที่เขาต้องรับบุญเราก็ต้องก็ต้องมีวิธีการที่จะใช้เขาเหมือนกันปัจจุบันหลวงพี่ก็อยู่กับน้องที่เรียนประโยคแปดนะหลวงพี่ก็ใช้เขาประจําแหละในการช่วยงานนู่นนั่นนี่แต่ว่าเราก็ดูว่าเราเราก็ถามว่าเขาอ่านหนังสือวันละเท่าไหร่เขาต้องเขาเรียนหรือเปล่า แล้วช่วงนี้เขาว่างไหมก็ต้องดูว่าเขาพร้อมกับงานของเราขนาดไหนอันนี้มากกว่าเนาะพีเตยโอเคมีคำถามไหมตอนนี้ทางห้องแชทน่าสมัครคำถามแล้วนะคะ,ะ <laughs> มีค,คำถามเดียวมีคำถามเดียวพี่เตยนะจริง <c oughs> ใครถามก็ได้นะถามว่าลุงพี่นู้นนี่ถ้าตกประเด็นไหนไปถามได้หมดเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องของ หลวงพี่อยู่แล้วนะหลวงพี่ตอบได้แน,น่นอนนะคราวนี้พอเรื่องของการเรียนเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าไม่ได้มีเป้าหมายในชัดเจนในการบวชเป็นพระอาจจะไปเรียนชอบเรียนทางโลกมากกว่าการเรียนบาลีก็เลยอาจจะดรอปลงเพียงแต่ว่าหลวงพ่อมหาโพธิ์เนี่ยท่านเคยบอก ถ้าจะบวชเป็นพระก็ต้องเรียนบาลีถ้าจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็เรียนอย่างอื่นไปนี่ท่านพูดชัดเจนเนาะดังนั้นการเรียนบาลีเนี่ยมันทําให้ความอยากอยู่เป็นพระเนี่ยมันมากขึ้นหลวงพี่ไม่ค่อยอยากไปคิดเรื่องอื่นเท่าไหร่นะอยู่แต่กับหนังสืออ่ะอ่านแต่กับหนังสือเนี่ยมันมีสมาธิกับหนังสือจิตใจไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะอินทรีย์มันจะแข็งอะ่ะ เวลาเราอ่านหนังสือบาลีเราอยู่กับธรรมะเพราะฉะนั้นหลวงพี่ก็ยังเชื่อมั่นในคําสอนพระเจ้าเชื่อมั่นในคําสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านอยากให้ลูกพระลูกเนเน,เนี่ยตั้งใจศึกษาพระบาลีแล้วไม่ต้องกลัวหรอกว่าศึกษาพระบาลีแล้วไปเรียนอย่างอื่นแล้วมันจะไม่ฉลาดการเรียนพระบาลีเนี่ยเป็นการเรียนเชิงลึกก็คือรู้ลึกร,รู้จริงสังเกตว่าบททอเก้าจบมาเนี่ย สอนหนังสือได้เลยนะปริญญาตรีเนี่ยจบมาถามว่าทุกคนสอนหนังสือได้หมดไหมนั่นแหละเขาเรียนลึกเขาสอนได้เพราะฉะนั้นพอเรียนลึกเนี่ยหนึ่งมันเหนื่อยสองมันยากแต่ว่าหลวงพี่ไม่เคยผ่านอสอบผ่านอะไรแล้วหลวงพี่ภูมิใจเท่ากับเรียนบาลีเลย เ,เพราะฉะนั้นก็อยากให้เราเนาะถ้ามีโอกาสศึกษาธรรมะก็ไปศึกษาธรรมะให้เต็มที่ถ้ามีโอกาสเรียนบาลีนี่ดีเลยนะแ้วมีหลวงพี่มีโอกาสที่จะถ่ายทอดหลวงพี่ถ่ายทอดให้เต็มที่เลยสงสัยมาถามได้แล้วก็ถ้ามีโอกาสได้สนับสนุนคนที่ศึกษาคําสอนพระเจ้าก็ขอให้ได้ศึกษาให้ได้สนับสนุนเขา อย่างเต็มที่นะแล้วบุญเนี่ยจะเกิดกับเราอย่างมาหาศาลเลยนะก็ชีวิตนักเรียนบาลีนะโดยย่อนะโดยย่อหวงพี่ก็มีเพียงเท่านี้ขอจเจริพรพญพร,ร,ร,รโกโมลสุภจิโตนะคะพร้อมเพรยียงกันค่ะน้องว้ว้ครั้งที่หนึ่ง นองไหวครั้งที่สองนองไหวครั้งที่สามค่ะต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ได้เมตตาม,มาเล่าชีวประวัตินะคะการเป็นนักเรียนบาลีของพระอาจารย์นะคะที่วันนี้นะคะก็ได้รู้รายละเอียดลึกซึ้งเลยค่ะว่ากว่าจะได้ประโยชน์เก้ามาได้นะน,นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องฝันฝ่าอุปสรรคมามากมายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว พอฟังเรื่องราวของพระอาจารย์แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างคะอ,อยากเป็นแบบพระอาจารย์ไหมคะถ้าใครอยากเป็นแบบพระอาจารย์เนี่ยกด072มาได้นะคะอยากเขียนชื่อเหมือนกันนะว่าใครอยากจะเป็นแบบพระอาจารย์บ้างเงียโอ้มีมีคนมีคนอยากเป็นนะคะใครอยากเป็นเอย่ย ก็การศึกษาวิจัย PJ นะคะอยากเป็นคะ่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคะ่ะบางคนก็คิดว่าอยากเป็นนะแต่ไม่อยากมีอุปสรรคอะเยอะจังเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราอย่างเรานะคะถ้าสอบไม่ผ่านแค่ปทอทหแค่ครั้งเดียวนี้ก็เริ่มจะเหนื่อยท้อใจแล้วค่ะคะอเซบยใช่ไหมคะแต่พระอาจารย์เนี่ยคือเรียกว่ามีอุปสรรคมาตั้งแต่เริ่มสมัครใช่ั้มเจ้าคะจนถึงปอจนถึงอ่ะจะจบเลยก็ว่าได้ประโยคเก้านะคะก็มีอุปสรรคเรื่อยๆนะคะแต่พระอาจารย์ก็ยัง โอ้สู้ฟันฝ่ามาได้ตลอดนะคะนะคะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกคนนะคะให้ได้เป็นแบบพระอาจารย์นะคะ <c oughs> ค่ะก็สำหรับออวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเนาะแต่ว่าน้องแก้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะประชาสัมพันธ์เรื่องแรกเนี่ยจะขอประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับข้อสอบภาคฤดูร้อนกันนะคะก็ตอนนี้ก็ นะคะขออนุญาตก่อนเนาะมีกำหนดการปฏิทินนะคะของภระรู้ดูร้อนนะคะปีพุทธศักราช2564นะคะก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่รับข้อสอบก็คือวันที่27มิถุนายนนะคะถึงวันที่3กรกฎามะคม2564ค่ะก็แล้วก็สอบไปปลายภาคนะคะในวันที่4 ถึง12รรกรกฎา,าคมพุทธศักราช2564ค่ะส่วนประกาศผลสอบและลงทะเบียนเรียนนะคะพาคเรียนที่ 2, 2> พาคเรียนที่2นะคะก็จะเป็นวันที่1นะคะสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่เป็นนาาาักศึกษาอยู่นะคะก็สามารถดูรายละเอียดได้นะคะค่ะมาถึงยอดซูมกันบ้างนะคะตอนนี้ยอดซูมของเราเนี่ยต้องทำให้เข้าเป้านะคะในวันที่ 24รกรกฎาคมหรือวันอา,าสารหบูชานี้นะคะทั้งยอดซูมและยอดธรรมจักเลยค่ะยอดธรรมจักของเรานะคะเป้าที่ต้องชี้ตังเมกันในวันอา,าสารหบูชามาเป็นตอนนี้นะคะมาเป็น3,55 5, 5, 5, 5ล้านจบอ๋อสามขอภัยค่ะ355 5 5 5ห้าร้อยห้าสิบห้าห้าแสนห้าล้านจบโอ้โหเลขห้าค่ะกำลังมาแรงนะคะ <c ười> ค่ะก็ <c ười> นะคะสำหรับ สำหรับทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะมาสารฝันพ่อนะคะไฟด้วยกันให้สำเร็จนะคะมาชีตังเมนะคะให้เข้าเป้าไปด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องแก้วก็มีธรรมะนะคะแบบธรรมะขอบคุณยายค่ะมาฝากนะคะ ก็รรมะมีมีอยู่ว so okay? ่าให้หามงคลนะคะใส่ตัวนะคะเกิดเป็นคนนะคะต้องหามงคลใส่ตัวถึงจะเจริญได้นะคะจะต้องนึกนะคะต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆนะคะที่เป็นมงคลนะคะใจถึงจะเจริญได้นะคะถ้าใจดีนะคะคําพูดก็เป็นมงคลค่ะทําอะไรก็จะเป็นมงคลด้วยนะคะค่ะอันนี้เป็นธรรมะของคุณยาานะคะให้เราได้ทบทวนกันค่ะค่ะแล้ว ในวันพระนะคะอย่าลืมทุกวันพระของพวกเรานะคะที่มหาวิทยลาลัยของเราจะมีพิธีนะคะถวายถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามาเณรทั่วโลกแล้วก็กองทุน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาค่ะก็อย่าอย่าพลาดมาเอาบุญกันนะคะในเวลา10บนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีค่ะก็ห้ามพลาดนะคะมาเอาบุญใหญ่ไปด้วยกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ มันเติมบุญนะคะโดยการมารับฟังธรรมะนะคะให้ตลอดต่อเนื่องนะคะโดยผ่านห้องซุมต่อไปนี้ห้องนี้ค่ะค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในวันอาทิตย์ที่4รกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2564นะคะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน,นะคะ่ะบูชาข้าวพระ ตรงกับวันบูชาข้าวพระด้วยนะคะพบกันใหม่ในเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีเวลานี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะน้องแก้วและทีมงานทุกคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ